กับญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้มีสุภาษิตนักปราชญ์ได้พูดไว้ว่าให้ทานก่อนกินรักษาศีลออกก่อนออกจากบ้านภาวนาก่อนนอนนี่คือสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนออกจากบ้านภาวนาก่อนนอนนี่คือประกันชีวิตหลักการประกันชีวิตไม่ให้หลงตายแล้วก็ไหลตายนะแล้วก็มีกำลังในการหนุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็มีหลักประกันสุขภาพนะกายวาจาไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นทางก็คือเป็นเครื่องหนุนกำลังให้เกิดบุญศีลก็คือเครื่องรักษากายวาจาภาวนาก็คือธรรมะทำให้ใจเราสงบการให้ทานก็มีอยู่หลายระดับให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานนะก็เป็นบุญให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับให้ทานกับมนุษย์เพียงหนึ่งครั้งให้ทานกับมนุษย์ผู้ไม่มีศีลร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับให้ทานกับผู้มีศีลเพียงครั้งเดียวให้ทานกับผู้มีศีลร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้ทานกับภิกษุสามเณรเพียงครั้งเดียวให้ทานกับภิกษุสามเณรเพียงร้อยครั้งก็ยังไม่สู้ให้ทานกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เพียงครั้งเดียวให้ทานกับพระอรหันต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าร้อยครั้งยังไม่เท่ากับให้ทานกับพระพุทธเจ้าก็ทานถวายสังฆทานร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับการให้อภัยทานพระเจ้าจึงตรัสว่ายกย่องการให้อภัยทานเป็นสูงสุดของการให้ทานดังนั้นวัดก็จึงเขียนว่าเขียนอภัยทานนะดังนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาตั้งใจมาให้ทานรักษาศีลภาวนาในบุญกุศลของเราให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจก็ขอบารมีบุญทานศีลภาวนาของเราให้บังเกิดความสุขในจิตในใจมีความสุขทั้งกลางวันกลางคืนมีความสุขในตลอดการใช้ชีวิตให้พบบรมสุขของพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ก็คือความสงบร่มเย็นเข้าสู่ร่มของพระนิพพานทุกท่านทุกคน